ก่อนที่จะมาออกกำลังกายอะค่ะรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกว่าข้อขาเนี่ยมันจะไม่ดีเส้นเนี่ยตึงไปหมดนะคะก็เลยหลังจากการออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็เรื่องเข่าเรื่องเส้นที่มันตึงแล้วก็เนี่ยมันผ่อนคลายลงสวัสดีค่ะชื่อเฉลิมชนวันทยคุณนะคะ อยู่แผนกจัดส่งสินค้าต่างประเทศเริ่มออกกำลังกายช่วงที่เขามีกิจกรรมอะค่ะก็คือรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากก็คือออกทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพื่อที่จะแบบให้ร่างกายมันฟิตนะคะปกติเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะจะวิ่งรอบบริษัทหลังจากนั้นหลังจากที่สวนสุขภาพเสร็จก็จะมาวิ่งประจำอยู่ที่สวนสุขภาพทั้งเช้าทั้งเย็นว่าบางวันก็10กิโลบางวันก็8 5กิโล9กิโลแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าร่างกายจะพร้อมแค่ไหนในกิจกรรมนี้ได้300กว่ากิโลค่ะได้เสื้อค่ะแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายก็คือ เพื่อที่จะให้สุขภาพแข็งแรงก่อนที่จะมาออกกำลังกายอะค่ะรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกว่าข้อขาเนี่ยมันจะไม่ดีเส้นเนี่ยตึงไปหมดดีใจเพราะอยากได้เสื้อมากนี่แหละค่ะแรงบันดาลใจด้วยก็คือเสื้อหลังจากการออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็เรื่องเข่าเรื่องเส้นที่มันตึงแล้วก็เนี่ยมันผ่อนคลายลงก็รู้สึกว่าดีสดชื่นขึ้นข้างหน้าก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆนะคะกิจกรรมครั้งต่อไปขอให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะทำให้แบบเราร่างกายแข็งแรงและช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะก็คือจะทำให้ร่างกายเราแบบฟิตไม่อ่อนเพลียไม่อ่อนแรงสู้กับโรคนี้ได้นะคะเชิญน้องๆมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ